ออนไลน์เราอะไรมันจะอลังการขนาดนั้นชัวร์แล้วทำไมต้องบอกว่าอลังการดูสิเนี่ยเคยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือไมโครโฟนไมโครโฟนท่านใดที่ฟังเสียงอยู่เวลานี้ลองกรุณาแจ้งเรื่องเสียงเรื่องภาพก็อยู่ในรถเหมือนเดิมแหละกำลังเดินทางครับผมมันมีอยู่คนคนหนึ่งซึ่งประมาณสัก5ปีกว่ากว่ามาแล้วล่ะคนคนนั้นไม่รู้รู้งอกมันเริ่มต้นการที่รู้จักกันแล้วก็มีความ สนิทสนมแล้วก็ทุ่มเทในเบื้องต้นน่ะใช่อยู่วันนั้นน่ะก่อน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นกับคนที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนู่นน่ะลงนู่นนะฮะแถวเพชรบุรีนู่นนะครับใช่ไหมจะไปถึงนู่นน่ะถึงเพชรบุรีนู่นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเท้าความตรงนี้ให้ฟังแล้วเราก็นี่หรือเขาเรียกกันว่ากตัญญูรู้คุณหรือว่าเขาว่ากตัญญูกตเวทิตาเป็นอย่างนี้เหรอเนี้ยพอเวลารู้ข่าวเมื่อเช้านี่เองนะครับแต่ผมเองก็มีงานเดี๋ยววันนี้ก็ไปตั้งที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะหลังๆมานี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าผมกำลังง่วนอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะผมก็เนื่องอยู่กับง่วนอยู่กับตัวหนังสืออยู่นะเปเปอร์ต้องผ่าท่าผ่าไอ้โทษต้องเก็บโปรไฟล์ตัวเองทั้งหมดที่ทำสถานเดิมๆนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เช่นหนึ่งในนั้นอย่างเช่นเราจะเดินทางไปเนี่ยเพียงแต่รู้ว่าอายุท่านก็มากแล้วนะฮะเมื่ออายุมากมันมีอะไรตัวเนี้ยหนึ่งนั้นก็คือหลงลืมๆนั่นแหละครับสองก็คืออ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงใช่ไหมจะบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็ไม่ผิดหรอกครับสามมันก็คือเรื่องปอดหายใจไม่ทันใช่ไหมสี่คืออะไรอ่ะง่ายๆคือพลังงานในเนื้อตัวเนี่ยมันใช้กันมาตั้ง70-80ปีแล้วนะมันก็อ่อนแรงเป็นปกติธรรมดาของสัตว์โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วนะฮะงั้นมันชัดๆไปเลยมันก็เป็นปกติของมนุษยชาติทั่วไปทีนี้พอเวลาลุงหงอได้รู้ข่าวเช่นนี้ก็ต้องรีบไปช่วยนี่เหรอที่บอกอ๋อคำว่ากตัญญูกตเวทิตาเงี้ยเหรอมันไม่ใช่จะใช้ในเพียงครอบครัวนะเนี่ยมันใช้กับบุคคลทั่วไปมนุษย์โลกไปเนี่ยนี่เราต้องรู้สิครับว่าใครเป็นคนที่มีอะไรถ้าพูดทีมันก็ไปติดใจถ้าพูดทีก็นี่เหรอเขาเรียกว่าบุญคุณเนี่ยงั้นคำว่าบุญคุณเนี่ยถ้าหากว่าในตลาดสดแต่ละแห่งที่ผ่านดูหนังกันมาเยอะแยะก็เป็นที่รู้ว่าอะไรไม่มีคำหนึ่งคุณต้องอะไรอะไรนะมันมีย้อนแย้งคุณต้องทดแทนเออนี่แค้นต้องชำระเออหนังจีนถ้าบุญคุณต้องทดแทนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันค้ำคออยู่เวลานี้ต้องใช้ว่าค้ำคอนะเพียงแค่รู้ข่าวดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงมันก็ต้องทำอ่ะเออให้เราก็พอจะมีเรี่ยวแรงในการที่จะช่วยในศักยภาพในการที่จะช่วยแล้วก็เชื่อมันมาเต็มร้อยอยู่แล้วจะเก็บไว้ทำไมทีนี้จะห่วงเราห่วงนอนอย่างนั้นเหรอจะไปห่วงมาทำไมนอนเมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์พันเนี่ยก็บอกแล้วไงยุกก็คินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเมื่อเรามีอะไรหลักการเรียกว่าคอนเซปต์ของตัวเองอยู่ตรงนี้มันนอนเมื่อไหร่ก็ได้
ในระหว่างนี้มันยังไม่ถึงเวลาก็ไปกันเรื่อยๆถ้ามันไม่ง่วงตีสามตีสี่ตีห้ามันก็ยังต่อไปได้นะจะไม่ห่วงจะไม่เลิกนอนเออต้องตั้งเวลากินเวลานอนอันนั้นมันกรอบความคิดตะวันตกมันไม่เกี่ยวทำไมต้องเอามาใช้กับชีวิตตัวประจำวันตัวเราเองใช่ไหมฮะตัวมันคล่องตัวยังไงรู้จักคำว่าอากาลิโกไหมเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเลือกเวลาไม่เลือกสถานที่อย่ามีข้อแม้นั่นแหละเออาก็มีแต่ข้อแม้มันจะทำอะไรได้มนุษย์แต่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจมันไม่จำเป็นต้องตัดสินใจมันเข้าใจอ่ะโอเคไหมมันต้องเข้าใจทันทีนะครับใครเขามีบุญคุณแก้วน้ำตักมาให้กินหนึ่งแก้วแล้วก็มีบุญคุณนะก่อนในระหว่างที่เราหิวว่าใช่ไหมมีคนเขาส่งมาให้ก็นั่นก็คือบุญคุณทีนี้ไอ้เจ้าบุญคุณที่ว่าไม่ใช่ไปถามเอาบุญคุณอีกอาตมาเนี่ยครับมันมีจังหวะช่วยก็ต้องช่วยเป็นไรไปละไม่เห็นจะต้องเหลือบากว่าแรงเลยของแค่นี้ใช่ท่านที่อยู่หน้าจอนะท่านก็ไม่ใช่ลุงหงอกนะคิดแทนลุงหงอกได้ไง มันก็ละครมันก็ละสถานภาพประมาณนั้นครับก็นี่แหละมนุษย์ปัญหายากไอ้เรื่องของอิสรภาพมันเกิน150แปลว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นตรงกับใครแต่รู้ว่าใครมีบุญมีคุณมากน้อยเพียงใดเห็นไหมเขาก็รู้สิครับโอ้ยทำไมจะไม่รู้ขนาดนี้เขาเรียกว่ามาเลขหนึ่งมาเลขสองมาเลขสามจะขนาดได้เพียงใดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามันมีทั้งผู้ให้กับผู้รับโอเคไหมไอ้คนที่เขาเป็นผู้มีบุญคุณเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการให้เห็นไหมนั่นฮะเมื่อวันหนึ่งเวลาเขาให้มาเมื่อให้เรามาให้อะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้อะไรกว่าของเก็บว่าไปใช่ไหมฮะเวลามาถึงวันนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเห็นไหมฮะแล้วก็ต้องสนองเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามีไม่จะไปห่วงไว้ทำไมล่ะเงี้ยจะระหว่างผู้ให้กับผู้รับทีนี้ถามว่าใครล่ะเป็นผู้รับโดยที่ไม่คิดจะให้อะไรใครตรงนี้ก็ต้องมานั่งคิดแล้วนะรับเรื่องอะไรให้เรื่องอะไรเนี่ยเขาให้มา100แล้วเกินไปอีก150ไปเลยเนี่ยมันก็เป็นหลักการเหมือนกันนะเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นมีลูกมีหลานก็จะมีงานแต่งงานขึ้นมากงสีแล้วก็ว่ากันไปใช่ไหมเริ่มต้นลูกเพื่อนจะแต่งงานจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ไม่รู้ลูกเพื่อนกันเลยโอเคเราก็ไปช่วยไปช่วยเพื่อนคือช่วยลูกเพื่อนอันเดียวกันนั่นแหละนี่เขาจำเราจะเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละช่วยไปทีนี้พอเวลาเป็นลูกเราทีเนี้ยเนี่ยเขาก็ถ้าอะไรเขาดีขึ้นฐานะการเงินเขาจะเกทับไปอีกซ้ำไปแล้วให้ไปร้อยเมื่อวันนั้นห้าปีผ่านไปสี่ปีผ่านไปไอ้ลูกเราแต่งงานบ้างนั่นเนี่ยมันก็มาเสริมเติมก็ตีกับมา150หรือ200ว่าไปเนี่ยลักษณะเนี้ยมันก็ผูกพันกันนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้ให้ก่อนเห็นไหมใครล่ะคือผู้ให้ก่อนใช่ไหมผู้ขอก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าขอแล้วได้อะไรผู้ให้เขาให้แต่พอเวลาผู้ให้เขาให้เรียบร้อยแล้วผู้ขอได้รับเรียบร้อยแล้วประโยชน์ใช่ไหมไม่ได้ย้อนกลับทางใดทางหนึ่งเรื่องอย่างนี้นะฮะมนุษย์จะมีเยอะมากผู้ขอจะรับอย่างเดียวที่เนี่ยกราบที่หนึ่งผ่านไปได้อันที่สองผ่านไปอันที่สามไม่ได้ที่อ้าวล่ะที่นี่สะดุดขั้วหัวใจตัวเองเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละจึงเรียกกันว่ามันพัฒนายากมนุษย์ก็คือตรงนี้
โอ้ยผมนี่เจอมาเยอะ20กว่าปีนี่เจอมาเยอะมากดีลุงหงอกเป็นคนที่ไม่พูดกระจอกกระแจกกระป๊อกกระแปะดีไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมก็เชื่อมันในส่วนตัวนะไอ้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ย20กว่าปีนะไม่เคยปรีปากเลยอะไรก็ได้จะไกลเนี่ยลองคิดอย่างนี้ดูฮะท่านที่อยู่หน้าจอแค่คิดได้มันผมก็เป็นบุญมหาบุญนะที่ว่าเอาแค่คิดได้นะไม่ต้องมาทำเหมือนลูกหงอกหรอกแต่การที่มาทำให้เหมือนลูกหงอกมันคงไม่ไหวหรอกครับเพราะก็รู้ว่าผมกับทั้งปากทั้งท้องใช่ไหมประกอบสมาชีพแต่ละวันที่จะเอาตัวรอดแต่ละคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงอยู่มันก็ไหวนะเอาตัวรอดได้แต่คนข้างเคียงเนี่ยคนมีลูกก็เผื่อลูกใช่ไหมคนมีพ่อแม่ก็ต้องเผื่อพ่อแม่ใช่ไหมไอ้ของผมเนี่ยพ่อแม่ผมก็ไม่มีจะเผื่อใครพี่น้องหรือพี่น้องก็ไม่ต้องเพราะพี่น้องเขาก็รักษาตัวเองได้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วใครต่อเมียลูกใช่ไหมลูกสาวแม่ยายคือเมียเขามีบำนมนั้นเขากินกันลูกอ่ะเขาก็มีรายได้ไรจะไปห่วงเธอเนี่ยนะครับ จะไปกุ๊กกิ๊กกักจักเนี่ยผมไม่ใช่นิสัยลุงหมอ ใช่เออมันการทำอะไรมันก็มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงกับใครแต่เอาเถอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงกับใครเป็นเรื่องเป็นราวแต่ขึ้นตรงอยู่กับผู้มีพระคุณโอเคไหมต้องรู้สิครับมนุษย์เนี่ยไม่รู้ได้ยังไงพอรู้ข่าวไปดีปุ๊บเครื่องบินไปเลยเนี่ยไปช่วยทันทีเลยได้สำหรับท่านเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันรู้ข่าวก็ต้องตรงเลยแหละครับทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาแซบหน่อยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับครับเริ่มต้นกระบวนการฟังเลยแล้วเอานะมีอะไรอื่นอีกไหมทีเนี้ยพอที่จะเดี๋ยวเป็นประเด็นสักหน่อยนึงสิว่าเอาล่ะ1ในจํานวนหลายอย่างทีเดียวแล้วครับก็อยากจะรู้ว่าคำถามบ่อยมากหลากหลายนะก็คือง่ายๆเลยว่าลูกหงอกที่มีความสามารถขนาดนี้ให้ถามว่าไปฝึกปรือไปเรียนรู้มาจากใครที่ไหนผมบอกว่าผมไม่เคยไปฝึกปรือกับใครไม่เคยไปเรียนรู้อะไรจากใครนั่นเองนะแล้วมันมีมาได้ยังไงนั่นก็ต้องถามย้อนกลับคืนมาท่านที่ติดตามมาก็แล้วกันว่าเคยถามนี่ไหมสงสัยไหมเอาหักก็ถือโอกาสพูดผ่านตรงนี้ว่ามีผู้ถามมาลุงหงอกไปรู้นู่นนี่นั่นได้ยังไงทีนี้ถ้าผมจะย้อนกลับนี่ดีกว่าผมก็ว่าท่านก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันผมก็พอเรียนอ่านออกเขียนได้มาเหมือนกันโอเคไหมความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านมาความรู้ที่ได้จากคุณครูที่เขาสั่งสอนมาผ่านหูเรานะเรารู้ที่นอกเหนือจากหนังสือนั้นไหมใช่ไหมรู้นอกเหนือจากครูเขาให้มาไหมนั่นน่ะสิ่งที่มันรู้นอกเหนือจากตรงนั้นมันเป็นของเราเอามาจากไหนก็หูเราตาเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากสิ่งนั้นก็คือประสบการณ์ตรงใช่ไหมล่ะเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงใครนะครับจะเก็บประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงได้มากน้อยแตกต่างกันใครมีความละเอียดมากกว่ากันล่ะเงี้ยในชีวิตจริงผมก็ไม่ได้เห็นแก่คินก็ตัดปัญหาคินทิ้งไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยใช่ไหมหิวก็คินไงอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าคิดว่า 100% โอ้ยผมจัดไปตั้ง 90% เลยคิดจริงเห็นไหมครับใครล่ะครับชีวิตจริงเกิดขึ้นมาก็กินบริหารการกินเอาให้เยอะเลยน่าจะออกนะใช่ๆน่าจะไปสะพานเบียดเห็นไหมใช่นะโอเ
โอเคเราเลยมา28กิโลฮะใช่แล้วเลยมาแล้วที่ว่านะนี่อย่าเพิ่งไปก็เลยเช้านั้นมาแล้วเนี่ยใช่เราเลยจากที่เป้าหมายเรา28กิโลฮะเราจะกลับไปโอเลนครับได้คุยต่อยังเรียบร้อยหมดแล้วครับติดต่อแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคก็จบก็แค่ติดต่อแล้วก็ดำเนินการกันเออใช่ใช่อ๋อใช่โอ้ใช่ใช่เรายังคิดถึงทางเข้าบ้านเขาอยู่นี่ทางเข้าบ้านเขาไปเที่ยวเคยไปนี่อัพวาเนี่ยมาเนี่ยอัพวาใช่มันเลยมาแล้วใช่โอเคตกลงรู้ทางแล้วใช่ไหมไปตาม GPS ครับโอเคอ่ะเอาล่ะอย่างว่ากลางคืนคืนเนาะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วไปไงก็ได้ขอให้เข้าใจตรงกันสักอย่างก็ได้ไงก็ได้แต่ถ้าเข้าใจไม่ตรงกันเดี๋ยวพูดเลยมนุษย์ทุกที่แหละครับคนสองคนทำกิจกรรมร่วมกันจำเป็นหลักได้เลยครับว่าเข้าใจในสิ่งเดียวกันไหมล่ะเนี่ยก็ไปเข้าใจในสิ่งเดียวกันมันตรงกันโอ้ยมันก็สบายไม่ต้องไปขึ้นตรงกับอะไรก็แค่นั้นเองส่วนหนึ่งนั้นก็มากด้วยก็ต่างคนต่างเข้าใจไม่ผสมผสานกันนั่นแหละครับตรงนั้นนะที่มันจะถึงจุดมันก็ทะเลาะกันกลางทางมนุษย์ใครก็ตามทีนั้นความเข้าใจยังเป็นหลักเบื้องต้นของการจะทำอะไรอะไรเนี่ยคือเป้าหมายล่ะวัตถุประสงค์ก็ว่าได้เห็นไหมครับต้องทำมันชัดแล้วใครทำหน้าที่อะไรเนี้ยรับกันได้ไหมยอมรับกันได้ไหมมันต้องยอมรับกันได้มันถึงจะไปด้วยกันอย่างสมมติถึงแม้จะมีการผิดพลาดไปมันก็ไม่มีปัญหาให้ผิดพลาดมันผิดพลาดกันได้มนุษย์เนี่ยก็นะพอเวลาเรามีหลักอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ต้องมากระเทือนใจในการที่จะทำสิ่งใดประสบสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็รับได้ทั้งหมดแหละประมาณนั้นนะครับเพราะอนาคตอะไรเกิดก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยจะว่าล่ะข้างหน้านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็แค่นั้นเองก็เราเกิดสิเป็นไรไปหรอการที่เกิดต้องรู้ว่าเราคือใครก็แปลว่ามีสติซะหน่อยดีกว่าเขานั่นจบข่าวไหมล่ะโอ้โหวันนี้รถมันไม่ติดนะมันก็เลยลุยๆตลอดเวลาได้ไวขึ้นโอเคดีแล้ว เอาละอะไรต่อไม่ไหวทั้งนั้นอ๋อมีคนก็ถามต้องออกไปรู้ได้ยังไงใดๆก็ตามทีก็ยอมรับไปทีนี้ยอมรับคำว่าการเกิดแต่ละการเกิดและวิวัฒนาการมันใช้เวลานานมากตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าร้องอ้อยแอ้นี่แหละก็คือตรงนั้นแหละจะบอกให้รู้ว่านี่มันที่อ้อยแอ้มาถึงนาทีเนี้ยหรืออ้อยแอไปถึงวันที่หยุดหายใจคือตายนะครับถ้าพูดถึงกระบวนการเกิดแล้วสืบสานกันมานะครับขออนุญาตทีเถอะครับมันไม่มีจะพูดจะผ่านโครงสร้างไหนทีเนี่ยถ้าพูดจะผ่านโครงสร้างพ่อแม่ใช่ไหมจากพ่อแม่จากปู่ย่าตายายถ้าพูดจะผ่านโครงสร้างนี้มันก็มาในระบบของเรื่องของกรรมมุนาวัตติโลโกการเกิดนะฮะมันสืบสายมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับมันถึงตรงนั้นนะแล้วเส้นสายลายแทงนี่มันเป็นทุกวันนี้เขาจะเรียกว่าเขาคือทางนักวิทยาศาสตร์นะเขาจะเรียกกันว่า DNA โอ้ไหมครับเขาสืบสานถอยหลังมาหาผมสังฆราชญาเรื่องดีๆเห็นไหมครับเขาได้นะเขาถือว่าเขาเก่งนะถึงจะได้ดีๆมันก็จะไม่สุดทางอีกแหละเพราะวิทยาศาสตร์ท
างด้านรูปธรรมเขาได้แค่นั้นมันไม่สุดทางถ้ามันสุดทางมันคืออะไรทีเนี่ยผมก็พยายามบอกแล้วว่าลุงหอกกับนายจุมนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ลุงหอกปู่ย่าตายายของลุงหอกพ่อแม่ของปู่ย่าตายายของลุงหอกต่อไปทอดรังไม่ได้ไปตอนนี้พี่น้องไม่เกี่ยวแล้วทีเนี่ยเออลูกเมียไม่เกี่ยวแล้วทีเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นจุดเนี่ยถ้าไปรู้เรื่องตรงนั้นน่ะเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วใครจะมาพูดอย่างนี้ได้โลกนี้เกิดนานตั้งเท่าไหร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพูดถึงว่าอายุยาวนานน่ะมันเกิดนานตั้งเท่าไหร่อย่าไปเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ตรงเนี้ยวิทยาศาสตร์เขาพูดกันมาโลกใบนี้เกิดมีอายุเกิดนานประมาณ 5,000 ล้านปีโถ่ไปไกลใช่ไหมครับ 5,000 ล้านปีนี่นี้ไปไกลใช่ไหมครับไดโนเสาร์250ล้านปีที่ผ่านมาก็หนีไปไกลเทียบไม่ได้เลยกับคำพูดลุงหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยเออก็นำมาใช้ในปัจจุบันทันด่วนขณะนี้แหละจะให้ตอบไปยังไงเออใจผมใช้ตำราเล่มไหนมาตอบที่พูดเนี่ยยอมรับตำราสักเล่มไหมเนี่ยใช่ไหมครับใครย้อนรับตรงนั้นก่อนเอาศึกษาเรียนรู้ตำราไปก็ประกอบอาชีพผ่านตำราผ่านหลักวิชาการเนี่ยก็ว่าไปโอ้ยผมไม่มาแย่งอาชีพใครอยู่แล้วล่ะเห็นไหมครับใช่ไหมมีแต่จะส่งเสริมอาชีพให้ท่านได้มีความเจริญเติบโตงอกงามทุกๆอาชีพใช่ไหมผมจะมาแย่งอาชีพทำไมเมื่อเวลาผมไม่มาแย่งอาชีพใครมันปลอดไปทีเดียวใช่ไหมจะต้องมานั่งระแวงระวังลุงหอกที่จะมาแย่งอาชีพจะมาฉกฉวยเอาความรู้ในเชิงอาชีพจนโอ้ยผมจะไปทำไงใช่ไหมแค่สองมือเปล่ารักษาพวกนุษย์ประนามก็โอ้โหเนี่ยอะไรสำนองเนี้ยครับยิ่งตอนนี้ยิ่งมาทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาให้มันยิ่งเป็นเวอร์ไวเวฟมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดเข้าใจในส่วนที่ท่านติดตามผมก็รู้แล้วว่าท่านก็ติดภาษาผมก็มีดูแคลนภาษาผมก็เยอะไม่เป็นไรแล้วครับดูแคลนกันไปไม่เป็นไรจบมนุษย์ไม่รู้กันเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะให้รู้เหมือนกันหมดแล้วเท่ากันหมดเป็นไม่ได้เลยนะขับรถเหมือนกันเอาก็ขับกี่พันคนทีนี้กี่หมื่นกี่แสนคนไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนได้หรอกเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจลุงหอกแล้วไม่มียูนิตใดในโลกจะเหมือนกันได้ใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับกลุ่ม DNA มันก็ไม่เหมือนกันพ่อกับลูกเหมือนกันที่ไหนแล้วมันวิวัฒน์มาคนละช่วงชีวิตใช่ไหมครับวิวัฒนาการเกิดมาช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันเกิดเวลาตรงกันเป๊ะมันก็ไม่ได้ปฏิสนธิกันตรงกันเป๊ะมันก็ไม่พิเศษได้โอ้ยมันจะไปเหมือนกันได้ไงเขียนมานี่คือภาษาลุงหอบแหละรับได้ไหมเสน่ห์ถ้ารับได้ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวมันจะไม่มีอะไรซื้อก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ขายหายใจเองกันละกันของฟรีต่างหากโอ้ยงาพอเอ้ยการหายใจเห็นไหมมาถึงตอนนี้ก็ว่าเป็นนะไม่รู้นะถึงปลายทางนั้นก็ต้องเบรกนะปลายทางจุดนัดหมายเนี่ยจะพอได้นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยก็คือเล่ามาลุงหอกไปรู้เรื่องอะไรสุดท้ายก็มาลงเอยที่รู้เรื่องตัวลุงหอกเองกายใจจิตของลุงหอกมันก็จบตรงนี้รับได้ไหมทีเดียวใช่ไหมฮะถ้ารับได้ก็ท่านก็พยายามให้รู้จักกายของท่านใจของท่านจิตของท่านซึ่งเนื้อหาสาระใน YouTube โอ้ยมัน 9,000 ไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปน้อยซะเมื่อไหร่ครับแยกเป็นสัดส่วนก็แยกไปก็ฟังไปบูรณาการไปเท่าที่สติปัญญาเวลาของแต่ละบุคคลจะอะไรนะรับรู้ได้ต่างๆนะถ้าว่าทำไมนั้นโอ้โหมันตำราเล่มใหญ่จะตายไปดูใน YouTube บ้านเราทีวีเป็นตำราเล่มใหญ่ๆนั่นนะตำราเล่มนึงแต่ผมยังไม่ได้เขียนย่อไว้เป็นเรื่องเป็นราวผมเขียนแน่ๆเลยเขียนหนังสือเขียนแน่ๆ
ใช่ไหมทีนี้ถ้าเขียนเนี่ยระยะนี้ทำนู่นเอาเวลาไหนมาเขียนนะมันมีเวลาจนได้นะพี่เอ้ยผมจะรีบไปไหนโลกไปเนี่ยใช่ไหมถ้าตายก็อยู่ในโลกนี้ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกใช่ไหมจะวนอยู่แถวหน้าตักท่านหน้าตักท่านว่าไปใช่ไหมตายวันนี้นาทีก็วนอยู่แถวนั่นนะครับหน้าตักท่านนั่นรู้ได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับมาถ้ารู้ก็ดีถึงแม้ว่าไม่ตายก็อยู่แถวข้างหูท่านไปเลยนี่เดี๋ยวนี้ด้วยผมอยู่ข้างหูท่านใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้วินาทีด้วยถามไม่ใช่ไหมจ๊ะถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ก็ยอมแล้วฟังกันดื้อๆอย่างนี้ยังบอกว่าไม่ใช่ก็จะว่างนะครับแมนปะผมว่ามันใช่นะถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวกันโอเคนะผมไปสุดขั้วแล้วก็ผมแล้วนะนั้นสินนั้นมันคืออะไรนะวันนี้ก็พูดแค่2คำพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เนี่ยรับได้ไหมทีเนี้ยเออพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะครับนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แต่พูดแค่2คำนี่นะถามว่าใครทีนี้พอเวลาพูดถึงพลังงานโตมจบเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยมีไหมจ๊ะเนี่ยมีพวกเกิดบุคคลในโลกเนี่ยตอบว่ามีทั้งนั้นแหละพนักงานเรียนมาเต็มๆด้วยพนักงานแสงพนักงานเสียงพนักงานความร้อนพนักงานไฟฟ้าพนักงานแม่เหล็กวันนี้ก็ไปคุยกับคนเขาก็ออกตัวผมเป็นวิศวกรนะครับเออดีจะได้ง่ายเวลาคุยแต่เวลาคุยก็มาถึงพลังงานปุ๊บเท่านั้นแหละครับคนละเรื่องเลยใช่ไหมกับวิศวการก่อสร้างกับวิศวการมันจะไปสู้วิทยากรวิทยาวิศวกรความคิดได้ยังไงจะรู้ใช่ไหมครับวิศวกรจดจำมามันจะไปสู้วิทยาวิทยากรทางด้านความคิดได้ยังไงในใจนะในใจแล้วก็คิดงอนส่วนในใจได้ไหมโอเคดีแล้วท่านวิศวกรลุงบอกเป็นวิศวกรเกินจบข่าวเลยเกินกว่าวิศวกรแง่ในใจในใจแล้วพูดออกมาเป็นเสียงคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าว่าพูดออกมาเป็นภาษาก็เป็นทะเลาะกันอีกก็ดูแคลนไปอีกโอ้ยพูดไปทำไมทีนี้เราไม่พูดซะมันก็จบก็จากกันด้วยดีนั่นคือเขานี่คือเราเห็นไหมครับพอเวลาจากเขาก็เขาได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นเราแค่นี้เราคือใครสิเนี่ยก็ถามมาหาเราคือใครเอ๊ะก็ลุงงอกลูกชนะตะกันผู้มีจักรกับปัญหัวใจก็จบตรงเนี้ยหรือจะเอาต่อยังได้นะเอาต่อก็สิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวอะรู้แล้วจะมาบอกมีนั่นจะนำมาให้เอาอะไรมาให้สิเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอาภาษานี่มาให้ไงเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เอาภาษามาให้เนี่ยภาษาก็ภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยเห็นไหมใช่ป่ะเถียงไว้ทีเดียวว่าอย่างพูดอย่างนั้นอย่างเถียงพิจารณาเลยมันจะไปใช้ภาษาไทยท่านไปใช้ภาษาอื่นแน่มาไปนู่นเหมือนกับของไร้ไส้ส่งภาษาเราเองยังตีไม่แตกใช่ไหมอะไรทำนองนั้นนะพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกรธและหรือโหติกาเอ๋ยแมนบอถ้าใช่ก็ตะแลน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 ตัน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 บ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวโอ้โหมองขึ้นฟ้าดวงจันทร์เต็มดวงเลยนะว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวใช้แสงไฟสตอปใช่ไหมเนี่ยทักทายดวงจันทร์หน่อยดีไหมเออเข้าท่านะไม่มีมือทำไม่เฉยหรอกแล้วทักทายดวงจันทร์ยังได้นี่มีข้อมือนะคุยใครไม่คุยดวงจันทร์นะวะคุยเลยกับดวงจันทร์แป๊บนี่สองตาเปล่าปะสองตาเปล่าบุญไม่เปล่าไม่นะเนี่ยโอลีนอยู่ฝั่งเหรอกดแฮกกับพิมพ์เนี่ยหาจังหวะยากไปล
ุงเอาไม้ไปที่หน้าตักได้มาแล้วจ้าโอเคครับมาแล้วจ้าทักทายดวงจันทร์ซะหน่อยสินี่เป็นไงจันเอ๋ยจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกขอน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้มาให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งมาให้นั่งนอนขอละครมาให้น้องข้าดูขอตุ๊ดตู่มาเล่นกับตุ๊กแกหว่าไอ้นุ่นอะไรขนาดนั้นดูหัวก็หมอบไปนั่นเลยพี่เอ้ยนั่นเรามีของเล่นแล้วของเล่นลูกอะไรล่ะทักทายดวงจันทร์เห็นเขาสวยๆดวงจันทร์ใครมีดาดฟ้านะโอ้อยู่ที่ดาดฟ้านะมองดวงจันทร์นะครับจริงนะเอามาผมจะบอกวิธีมั้ยบอกวิธีคุยกับดวงจันทร์นะไหมครับเอาไหมพี่เอาไหมพระจันทร์เต็มดวงมันไม่จำเป็นต้องไปรอเดือน6พี่เอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้น15ค่ำเต็มดวงนะครับเอาไหมจะบอกวิธีขออนุญาตนะทะลึ่งก็ได้แก้ผ้าอาบน้ำตากดวงจันทร์โอ้โหจะบอกให้รู้ไว้ผิวพรรณเนี่ยดีจะตายไปโอ้ยลุงหอกบอกให้ทำไปเถอะไม่เป็นไรไม่แอบมองหรอกให้ผมแอบมองเหรอวะแอบไปทำไมมองเถอะนี่แหละ ใช่ไหมนะนู่นอายตัวเองใช่ไหมจะเป็นอะไรอายก็ไม่มีใครในหลังคาบ้านตัวเองใช่ครับไม่ใช่ครับถั่วจะเป็นห้องสมัยนี้ห้องนอนเขาเปิดหลังคาแล้วรู้ไหมเปิดหลังคาล้อมรอบไว้สี่ด้านอย่าให้แมวมองอาบสบายนะถ้าเป็นบ้านทุ่งเนาะน้ำแม่น้ำน้ำคลองเนี่ยน้ำสะอาดเนาะยุคก่อนเนี่ยไม่มีนะกระโดดเลยสบายเลยนะครับพ่อโหอะไรมันจะขนาดนั้นปิงเปลิงไม่สนไม่มีอะไรทำนองนั้นนะโอเคไหมดูสิมีผู้ใดบ้างอยู่ในจอโทรศัพท์จะได้ไหมมีผู้ใดอยู่ในจอบ้างจะรู้ใช่เลยครับอ๋อรู้นั่นเหรอไม่ต้องไม่เป็นไรนั่นแหละไหนล่ะปึ๊บขอทักทายท่านอยู่ในจอผมถึงที่หมายปลายทางแล้วนะโอเคเอาบอกมาดูว่าไงหนูคงทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เย็นๆใส่เกงสองตัวเฮ้ยไปบอกสามีก่อนในเวลาทำขอแก้ผ้าอาบดวงจันทร์อาบน้ำกลางดวงจันทร์หน่อยอะไรสำนองนั่นครับนั่นแน่คุณเฟอร์นาโดนะโอเคเข้าใจติดตามนะลุงเสียงเป็นยาด้วยค่ะหนูมีอาการปวดแขนบ้างโอเคได้เลยเอาไปเลยโยมอะไรที่เห็นว่าลุงออกมีเอาไปเลยไปไม่หมดเลยไปให้หมดเดี๋ยวตัวไปแล้วกันได้ยินเสียงก็ฮึ่มเหิมเลยจ้าเออกระโดดเต้นเข้าไปพี่ผมเคยได้ยินคำว่าความโกรธความแค้นความอิจฉาฉราคือไฟเผาใจโอ้ยไม่ต้องไปได้ยินหรอกครับถึงเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลยอีกหรือล่ะไม่ไม่ใช่เนี่ยโรงงานแรกดีซีพีเนี่ยในโลเคชั่นไม่มีอยู่ในมือลงอ้าวแล้วกันระวังเลยนะผมนี่เลยไฟข้างหน้าป้ายมันดับอยู่นะซ้ายมือเหรอโอเคไฟก็เพิ่มมันมาดับวันนี้ทีนี้โอ้ยไฟป้ายบริษัทโอ้นะแน่ใจร้านครับร้านครับร้านเกินโอเคใช่ได้เนี่ยยืนรออยู่สองท่านเหรอลารายการครับลุงไฟกับพี่ออนไลน์เนาะโอเคท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับผมมาถึงปลายทางที่เรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหกว่าจะให้เรื่องได้ราวกันนะครับโอเค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 ไม่มีใครเพิ่มเติมมานะคำถามต่อเดี๋ยวโอกาสลาท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับเดี๋ยวโอกาสลาเพราะว่ามันถึงเวลาจะต้องไปดูแลรักษาผู้ที่มีพระคุณในระดับที่นั่นนะไอ้ผมประเภทถ้ารู้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะโอเคนะ มาเจอเจ้าตัวแล้วให้นำมันทางเข้าไปสู่เป้าหมายโอเคนะครับได้การตอนนี้ไม่หลงทางแล้วทีนี้โอเคนะถือโอกาสลาท่านที่อยู่หน้าจอที่รอครับขอให้พรุ่งนี้ทำอะไรก็ทำไปตามเกิดตามมีเหมือนปกติธรรมดานะครับขอให้พอกินพอใช้เลือกกินเลือกใช้แล้วพอละพอนะครับจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวจะเดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งเมตกับรวมทั้งลุงออกและแต่เต้นแมนด้วยเด้อเสียบอกให้จบข่าวครับ thank you very big ครับ